สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอันภูวนาถไขข้อสงสัยบ้านผู้กำกับโจรวยแชร์เมนแซะเจ้าของมอดังเชียงใหม่กลายเป็นปมร้อนเดือดโซเชียลสำหรับคดีปมผู้กำกับโจที่หลายคนสงสัยว่าทางบ้านทำธุรกิจอะไรถึงได้มีทรัพย์สินมหาศาลมีรถหรูถึง29คันมูลค่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทโดยพิธีกรดังอันภูวนาถคุณพลินได้ฟังการแถลงข่าวของผู้กำกับโจมอบตัวเมื่อคืนวันที่26สิงหาคมเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่าน IG เผยว่าแถลงและแถลงอ่านว่าแถลงค่าฉลาดพอก็น่าจะอ่านถูกกันทั้งประเทศล่าสุดอันภูวนาถได้โพสต์ IG Story แซะผู้กำกับโจ้แชร์คอมเมนต์ชาวเน็ตรายหนึ่งที่ตอบคำถามผ่านทางโซเชียลกับคำถามยอดฮิตว่าผู้กำกับโจ้ทำงานเป็นตำรวจเงินเดือนเท่าไหร่ทำไมถึงมีทรัพย์สินมากมายคุณพ่อคุณแม่มีธุรกิจส่วนตัวหรือเปล่าซึ่งชาวเน็ตรายนี้เผยว่าเขาถามว่าโจ้พ่อแม่รวยหรือทุกคนคงรู้ดีนะว่าแม่เขามีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยดังมากนะคือมหาลัยแม่โจ้เรียกว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างล้นหลามเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ